สวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมปรวัติชาแนลนะครับห่างหายกันไปนานนะครับพี่น้องประมาณรวมอาทิตย์นะครับกับวันนี้มาอัปเดตปอกหมูนะครับมาพอกกันยามแรกนะครับวันนี้เป็นวันที่25ตุลาคมนะครับ25ตุลาคมชุดนี้ก็จะพร้อมพร้อมจะยานมแล้วครับผมจะยานมแล้วสำหรับแม่ลาดไว้นะครับแม่สองสายเฮาขึ้นขอดแทนที่นะครับนี่แข็งแรงลูกแข็งแรงดีนะครับลูกลาดไว้ร้อยแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นดูล็อกนะครับตัวนี้จะยานมหลังตัวนั้นประมาณ40,000นะครับเพราะว่าเขาขอดรุ่นกะโบว่าจะใหญ่พร้อมกันกะมันโตบ่ทันสมบูรณ์ปานใดนะครับกะรอใหญ่ที่หลังเพราะว่าตัวนั้นมันหน่อยตัวลูกเขาสมบูรณ์แล้วนะครับก็ใหญ่ลงก่อนนี่เป็นดูล็อกนะครับมาชมฟังท่านนี้นะครับพี่น้องกะหมูขุนผมจับไปนะครับจับไปประมาณเดือนอาทิตย์รวมๆอาทิตย์นะครับหรืออาจจะบ่ถึงนะครับสำหรับของนี้เอาไป12ตัวนะครับราคาแม่ปวดแม่หนึ่งก็เป็น13ตัวนะครับสำหรับน้ำหนักนะครับน้ำหนักรวมเฉลี่ยแล้วได้ว่าแม่นเฉลี่ยนะครับน้ำหนักรวมได้พัน1,100น้อยๆนะครับผมก็จำโบแมนเท่าไหร่ก็ประมาณ100ขาดไปอยู่ประมาณ90กิโลนะครับเพราะว่าตัวหน่อยมันหลายนะครับตัวหน่อยขาดน้ำหนักอยู่ประมาณ4ตัวนะครับก็จับไปแล้วก็พอได้เลี้ยงน้องนะครับพี่น้องขายพี่เลี้ยงน้องเขาก็จะรอรุ่นใหม่มาลงกะนี่ก็ทำการขายเชือกไว้แล้วเรียบร้อยนะครับชุดนี้กะมันไม่มีขอแยกนะครับได้เลี้ยงรวมกันไปเลยชุดต่อไปก็คือจะแมนขอบคุณนะครับขอบคุณมีเดียวกันอยู่15ตัวนะครับแต่สำหรับของใหญ่นี่เขาจะเอาดูล็อกกับลาดใบมาลงนะครับตัวนี้อนุบาลใบจากอาทิตย์ก่อนนะครับเราค่อยจะเอามาลงสำหรับตัวนี้ราคากะนิ่งนะครับโมเมนต์นิ่งกับปั๊บลงเนี่ยนิดหน่อยสำหรับหมู่บ้านนะครับสำหรับหมู่ฟาร์มกับเฮียนมีบวกกันอยู่4-5บาทนะครับกับบ่รู้ว่าจะราคาจะมาถึงเฮาตอนไหนนะครับแต่หมู่บ้านน่ะปรับลงผมจับนั้น53บาทนะครับหลังจากผมจับแล้วก็ลดลงมาอีก3บาทนะครับก็จะเหลืออยู่ประมาณ50บาทแต่ตอนนี้คือพยุงไว้ก่อนนะครับบ่เรื่องราคาบ่ได้หรอกครับถ้าคนเลี้ยงถ้าใจบ่ฮักอีหลีก็คือสิเศร้ากันไปนะครับคือว่าเศร้ากันไปหลายแล้วล่ะแต่ตอนนี้เฮาขอบคุณกันยังอยู่คือเก่านะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆเหมือนเดิมอย่าไปยึดติดกับราคาแห้งนะครับเพราะว่าปีนึงเฮาก็บ่ได้เลี้ยงแค่มื้อ2มื้อนะครับมันก็ต้องเจอกันกับทุกราคาครับเลิกไปแล้วก็กลับมาเลี้ยงใหม่นี่ก็ลงทุนใหม่อีกมันก็เสียเวลานะครับพี่น้องสู้ๆกันไปนะครับเพราะว่าภายภาคหน้าก็บ่ฮู้ว่าจะราคาจะดีหรือบ่ดีนะครับแต่ว่าเลี้ยงด้วยใจฮักไปเลี้ยงกันยาวๆนะครับเดี๋ยวระยะสั้นมีแต่จะขาดทุนเนาะครับแม่นี่ก็จะขอดอยู่ประมาณวันที่10นะครับ
ก็เอาขึ้นมาคงเตรียมพร้อมมือได้วางผมก็เฮ็ดตามมือวางนะครับวางเฮาเอาขึ้นแล้วรับแม่ก็เอาลงนะครับมือได้วางเนื่องจากความสมบูรณ์ของลูกน้ำนะครับเอาขึ้นเตรียมพร้อมไว้คือแม่แล่นลอยของผมโพสต์ประจำการนะครับพี่น้องก็คือมดลูกไม่อักเสบตอนเฒ่าตอนแก่ก็คือบ่รักษาเขานะบ่รักษาเขานะครับเพราะว่ารักษาไปมันก็อายุหลายเดี๋ยวก็โพสต์ไปนำเอารุ่นใหม่ขึ้นมาแทนนะครับก็ดียังดีก็มีตัวแทนอยู่ตัวแทนเขานะครับนี่เป็นรุ่นลูกตัวนี้มาแทนนะครับแทนอยู่1โตแล้วก็สองสายอยู่ขอบคุณ6ตัวนะครับเอาขึ้นมาทดแทนรอบหน้าก็จะเป็นคิ้วนี่ครับโพสต์แม่นี่ออกสนใจพ่อพันธุ์ดูล็อกก็โทรมาสอบถามราคาได้นะครับพี่น้อง0962216069นะครับผมเก็บไว้3ตัวนะครับสำหรับดูล็อกคัดแล้วเหลือไว้3ตัวตัวเมียมี1ตัวนะครับแต่ว่า13เต่าตัวเมียผมคัดไว้3ตัวนะครับเอาไว้คัดอีกที่นึงนะครับถ้าบ่มีคนเอาเดี๋ยวผมอีกคัดอีกที่นึงแต่ที่จริงเอาไว้2ตัวนะครับตัวนี้ตอนไปแล้วโอ้ยยังไม่ทันได้ตอนนะครับพี่น้องตัวใดผมก็บ่มั่นใจตัวนี้มีตัวนึงยังบ่ทันได้ตัดหางคัดไว้3ตัวนะครับพี่น้องแต่ว่าหุ่นสวยคู่ตัวนะครับหนาๆลำๆเลยนะครับนี่ตัวเมียนะครับนี่ชั้นขนมันนี่ที่เห็นอยู่นี่นี่คือตัวเมียนะครับที่ผมคัดไว้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ารับชมนะครับสวัสดีครับ